พรสวยไหมในวันไม่ทางช่างสวยด้วยงายาวใหญ่เสร็จตรงนี้ก่อนแล้วครับแนวเขายาวนะยาวไปนี่นะมือบังกล้องหรือเปล่าอันนี้แซมสั้นครับท้ายแล้วท้ายแล้วอันนี้เจ้าของแซมสั้นครับใครหรอของมาตายแล้วลูกสาวลูกสาวยิ่งโตไปยังเร็วแล้วอีกคนนึงไปไหนไอ้นั่นอ่ะเพื่อนไอ้เดี๋ยวลืมติดตามช่องผมบ้างนะบ็อกสกินชื่ออะไรนะบ็อกสกินพิมพ์ว่าไงพิมพ์ภาษาไทยก็ได้มันเกมกันเป็นการสตรีมเกมพี่ดามก็แสนแล้วกับถึงร้านแล้วดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวได้ดูร้านซ้ำมากเลยวันนี้ได้แค่เสียงซ้ำอ่ะพี่ได้ยังได้อะไรนะลูกรอก่อนพี่มันทำงานอันร้านซ้ำอ่ะสวยสีทองเจ้าช่างผมบ้างเย้ยแย่ร้านซ้ำไปเลยไอ้แดงไปใส่แดงเรียนสั่งโอ้ซื้อสร้างให้เราบ่เดี๋ยวจะเอาเขาสวดน้ำรุดแล้วไปเอาลูกกันวันที่หาโอ้ดีแล้วดีแล้วตรงวันนี้มาจากพุทธิมาบางหลายทีนึงแล้วครับนี่คือลุงแดนนะครับมาใครมาคนเดียวเนี่ยสั่งเบิร์นเลยสั่งหมดเลยอยากกินมันเอาฟิโอเลยเอาตัวแห่งบักแดงเอ้ยบักแดงโอ้ยพอเขาแล้วนี่ดีสวนนั่นแหละสร้างจักปีสร้างของโอ้ได้ลูกแล้วสันญี่ปุ่นคือถือใจว่าเนาะซื้อให้แล้วอันนี้ลูกอยากได้ช้างไปซื้อรถไถแล้วจำกี่ปีแล้วเพิ่งได้5เดือนเองไม่ทุบนะลูกอยากได้ช้างครับไปซื้อรถไถลูกนี้เลยครับไม่อยู่บ้านเลยผมติดตามพี่แล้วติดตามผมบ้างโอเคแค่ถึงร้านซับสักทีเก้าแสนเต็มจริงไหมเนี่ยยอมฟูรุสีแก้วเป็นข้าบาทเฉพาะปัจจัยอันนี้ก็คือเวลาสุดนี่เราก็วนกลับสุดนี่ก็วนกลับมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแล้วก็วนกลับทัพไทยนะเจอเพื่อนๆแล้วเราก็จะเห็นนั่นแหละมันก็มีช้างนะแต่ก็เป็นบุญคนแถวนี้แล้วแวกนี้ก็มาใส่ทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญตักบาตรนี่เป็นรถของช้างที่มาช่วยงานนะแถวนี้ก็จะเป็นไม่เห็นหรอกถ้าน้ำท่วมมาเนี่ยไม่เห็นหรอกนะฮะน้องแซมสันนี้ลืมใส่รองเท้ามาร้อนตีนมากครับดูเกือบแบบไหมทับไทยผ่านหน้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปรวมกินนี่เขาเรียกต้นอะไรนะกินมีมันฮะโอเคครับแกบอกว่าลงเบอร์โทรครับสนใจติดต่อช้างแห่นาคเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนะนี่ก็คือทีมงานนิมเสกก็จะมีไปด้วยทับไทยทองคำแชมสั้นขวัญเงินทองสุกอะไรต่างๆประมาณมีแต่ช้างงาตัวใหญ่ๆครับก็นั่นควานของบุญส่งครับควานของบุญส่งมาถ่ายรูปให้เห็นไหมถ่ายรูปให้ทองคำเราไปดูหนุ่มเสกก็คือหนุ่มเสกครับก็คือคุณตาพระใหญ่เหมานะครับแกนับถือท่านฤาษีครับก็จะมีท่านฤาษีแวะเวียนมาหาคุณตาเหมา
ตลอดนะครับมีท่านฤาษีจากทั่วประเทศมาหาแกครับแกก็นับถือครับบูชาครับตำบลท่ามอำเภอสตึกและจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะเป็นหน้าของทางตำบลของอำเภอของจังหวัดนะมีสถานที่ทำบุญตักบาตรพระบนหลังช้างนี่สาโอใส่แยงไม้ด้วยลุมเสกใส่แยงไม้ด้วยนะสนับสนุนกิจกรรมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าเรื่องเก็บเงินนี่ขอให้บอกนะขอให้มีความสุขความเจริญร่ำรวยอันนี้มีเงินทองพี่บุญส่งนะพี่บุญส่งกัดทางงัดนะครับนะพี่บุญส่งเรื่องเก็บเงินนี่ขอให้บอกช้างอันนี้เหมือนบุญส่งไหมนี่มันถอดแบบบุญส่งมาชัดๆเลยนะนี่ครับทำพิธีพยมไปตั้งอันนี้พายหนุ่มเสกนี่เวลาตกมันนี่ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะต้องผูกไว้เหมือนกันก็รู้ใจเขาวันนี้เป็นพี่ชายบุญส่งมีบรรยากาศดีลมเย็นสบายบุญส่งวันนี้ไปไหนก็มีคนถามหาเลยบุญส่งควานช้างด้วยกันเองก็ยังถามหาบุญส่งงัดทางงัดครับเสียงโตที่จะยกช่อฟ้าปูเสร็จหรือยังครับญาติโยมที่ตรงกองอำนวยการดูความเรียบร้อยนี่ไปด้วยว่าอัดสงเรียบร้อยหรือยังหลังจากให้ครูบาอาจารย์รับอิฐบาทเสร็จก็จะได้รับนิมนต์ลงมาที่ตรงแล้วก็จะเอาหลวงตาครับไปไว้ลงตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปจับภาพหนุ่มเสกก่อนครับมีความสุขความเจริญหนุ่มเสกก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายก่อนไหลมาค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะฮะเศรษฐีทุกคนทุกท่านนะพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนผมดูนี่แล้วผมชอบนะเหมือนผู้ทรงเลยโชคแล้วแต่วาสนาเลยโยมพี่ชายผู้ทรงใส่บาตรแล้วก็ใส่บาตรอาจารย์มาก็ที่ใส่บาตรอยู่ก็จะเป็นลูกสาวของควันช้างนะครับผมสแกนมาหมดแล้วยอมใส่บาตรอย่างเดียวไม่ยอมใส่บาตรครับเดี๋ยวนะกระทันไม่น้อยของขวัญใจยอมอาหารที่จัดเอาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โครงทานก็สามารถเปิดให้โยมได้รับประทานอาหารได้อีกครั้งสวยไหมใส่บาตรไม่ทันช่างสวยด้วยงายาวใหญ่เสร็จตรงนี้ก่อนแล้วการรวมของวันเป็นเป็นมาเป็นเทียนเขารู้ด้วยนะว่าเป็นข้าวหรือว่าเป็นเงินถ้าเป็นเงินก็จะเอาให้ควานดูคุณยายให้เงินเอาให้คุณยายใส่บาตรครับจะได้ไปติดช่องทางสวยครับสวยถ้าแซมแก่ตัวไปผมว่างานน่าจะยาวกว่านี้นะอันนี้ความใหญ่ของงานของลุงเสงเนี่ยใหญ่กว่าทองใบนะเพราะว่าวัดรอบวงอยู่แล้วใหญ่กว่าทองใบแต่ว่าพายทองใบเขายาวเร็วตั้งแต่ต้นถึงปลายเขายาวเร็วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ลงมาจากบัตรชาก่อนก็โยมก็ช่วยช่วงนี้ได้ได้ดีนะพ่อทำไมอีกประมาณวันที่3ครับกรกฎาคม3เมษาก็จะมีงานแห่บุญอีกที่บุญพระเวทครับบุญพระเวทสันดรประมาณอยู่ที่บ้านทราดครับบ้านทราดนั้นก็น้องไหนวะเงียบคนนี้นี่คนตรงนี้คนนี้เนี่ยคนนี้น้องคุณตาผมเนี่ย
เป็นลูกคนสุดท้องคุณตาผมมีลูก8 9คนนี่แหละตายไปแล้ว2ครับเหลือ6เหลือ5หรือ6คนนี่แหละยกช่อฟ้าอีกยกช่อฟ้าด้วยกันครับยกช่อฟ้าเป็นกรรมภาพยกช่อฟ้าเอามีน้ำปานะโรงงานน้ำส้มเกล็ดหิมะจากยัดลงจากไหนน้องเอาเกล็ดบอลเกล็ดบอลโอ้โหโตโตดีโตดี